อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์นะครับเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะถึงเวลาซุบฮีนะครับและผู้ที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เช่นเคยครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์ครับคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเป้าหมายนะครับของการถือศีลอดเราได้รับรู้ที่มาละว่าการถือศีลอดนั้นก่อนหน้านะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีการถือศีลอดมาก่อนแต่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ครับตอนนี้ถือศีลอดเนี่ย30วันนะครับแน่นอนมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีช่วงของมันท่านนบีได้บอกกับเราไว้ว่ายังไงครับในเรื่องนี้ครับท่านครับครับในเรื่องของ การถือศีลอดนั้นแน่นอนว่ามันเหมือนกับเป็นการที่เราได้ฝึกฝนตัวของเราเองนะครับให้มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการถือศีลอดนั้นไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่แสดงออกให้ทราบได้นะครับว่าคนไหนถือศีลอดหรือคนไหนไม่ถือศีลอดครับเห็นเดินไปเดินมาสวนกันเราก็ไม่รู้ว่าใครถือศีลอดใช่ไหมครับถือหรือไม่ถือก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลโดยแท้เลยระหว่างบุคคลจริงๆระหว่างเขากับพระเจ้าจริงๆระหว่างเขากับพระเจ้าครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ในฮะดิษกุดซีครับครับพวกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮิการถือศีลอดนั้นเป็นของเราเป็นของเราไม่เป็นของพระองค์นะครับอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าใครถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดเพราะฉะนั้นพระองค์จะเป็นผู้ตอบแทนผลบุญให้แก่เขาเองมันอยู่สายตรงสายตรงนะครับมันอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์และกติกาทั่วไปเพราะในการทำความดีหนึ่งเราก็จะได้รับผลตอบแทน10เท่าของความดีนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถือศีลอดอยู่นอกกฎเกณฑ์นี้นะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างไปจากความดีอื่นๆนะครับไม่มีใครรู้นอกจากตัวของคนคนนั้นเองอย่างนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความยำเกรงและต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอาจารย์ครับครับผมฮะมันก็ยิ่งเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปครับอันนี้แหละที่เรียกว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของรอมฎอนมันจะไม่เหมือนกับบรรยากาศของเดือนอื่นๆนะครับก็คือมันก็อาจจะสืบเนื่องมาจากหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าในช่วงของรอมฎอนเนี่ยซุฟฟิรัติชชัยาตีนนะครับบรรดาชัยฏอนมารร้ายทั้งหลายจะถูกกักกันเอาไว้นะครับแล้วก็ประตูสวรรค์จะถูกเปิดประตูนรกจะถูกปิดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะสังเกตเราก็จะพบว่าบรรยากาศของรอมฎอนต่างไปจากเดือนอื่นพอเราได้มีโอกาสเข้ามาในรอมฎอนได้ตักตวงได้ไรแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากครับใช่ครับแล้วก็การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของความเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ใจบุญแล้วนะครับการอ่านอัลกุรอานนะครับก็เป็นอิบาดะห์อีกอย่างหนึ่งที่ศาสนาก็ใช้ให้เราได้อ่านอัลกุรอานให้มากๆท่านผู้ชมครับนั่นคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับอุมมะห์ของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงเมื่อรอมฎอนนะครับที่เรากำลังดำรงอยู่นี้นะครับมาถึงเราพระองค์ทรงประทานความเมตตาให้กับเราทุกคนในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงของรอมฎอนการีมเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมและท่านอาจารย์อรุณของตลาดท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์